็เมื่อวานค่ะวันที่10พฤษภาคม2565นะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ค่ะเขาเดินทางไปที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะหรือว่าปปป.นะคะเพื่อยื่นหนังสือเอาผิดกับพันตำรวจเอกแพทย์หญิงณประภัทรณัฐสุมนค่ะนายแพทย์สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกับพวกนะคะโดยกล่าวหาว่าสร้างหลักฐานเท็จค่ะโดยมีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะผู้บังคับการปปป.ค่ะเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนเองค่ะทีนี้นะคะต้องบอกว่าคุณไทยเอกพันธ์เนี่ยเขาก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันค่ะกล่าวถึงเรื่องคดีแตงโมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไปรับร่างแตงโมขึ้นมาจากน้ำเองแล้วก็เห็นบาดแผลของแตงโมอย่างชัดเจนเลยเป็นคนแรกที่คุณอัจฉริยะเนี่ยออกมาแถลงว่ามีการนำศพแตงโมออกมาเพื่อมาเปรียบเทียบกับใบพัดเรือเนี่ยจนทำให้ศพมีบาดแผลเพิ่มเรื่องนี้เนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การของแซนที่ตัวเองจำได้บาดแผลต้นขาขวาเนี่ยใหญ่แล้วก็รอยเจาะตรงที่น่องข้อพับเนี่ยมันมีไขมันออกมาแล้วก็มีเป็นเหมือนขีดแผลเล็กๆนะคะมันเป็นขีดเล็กๆแบบหนังถลอกไม่เยอะอะไรมากนอกนั้นไม่เจออะไรจากที่พี่ดูจากบาดแผลของแตงโมเนี่ยถ้าได้ดูอีกครั้งจะจำได้เลยว่าบาดแผลไหนคืออันเก่าที่พี่เห็นเพราะว่าพี่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดร่างของแตงโมนานและใกล้ชิดมากที่สุดพี่จำได้ว่าแผลของน้องแตงโมมีตรงไหนบ้างหากถามว่าเชื่อไหมมีการทดสอบร่างแบบนั้นจริงมันก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเพิ่มตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นน่ะนะคะเขาอาจจะทำแบบนี้ก็ได้แต่ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าคุณอัจฉริยะเนี่ยเขามีหลักฐานหรืออะไรที่เหมือนอะไรก็ตามที่บ่งชี้ว่าทำให้เกิดบาดแผลเพิ่มเนี่ยก็เป็นในเรื่องของคุณอัจฉริยะตรวจสอบตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันเราไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากดูบาดแผลแล้วก็ร่างของแตงโมอีกครั้งนึงและตัวเองจะรู้เลยว่าอันไหนคือบาดแผลที่เกิดขึ้นใหม่อันไหนคือของเก่าพี่จำได้หมดพี่พูดในสิ่งที่เห็นและพี่ก็พูดไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยในร่างของน้องแตงโมเนี่ยพี่พูดปุ๊บแล้วก็พิสูจน์ได้คำพูดที่พูดทั้งหมดเนี่ยเหมือนคำที่พูดทั้งหมดพิสูจน์ไม่ได้ว่าจะเป็นนิติเวชหรือว่านิติวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบร่างของน้องแตงโมคือจริงแต่สิ่งที่พลาดก็คือฟันแต่พี่ยืนยันว่าพี่เห็นฟันหักจริงๆซึ่งคุณหมอพรทิพย์ก็อธิบายว่าอาจจะเห็นหักจริงๆแต่ว่าพอล้างทำความสะอาดออกมาเนี่ยมันจะเป็นคราบดินคราบโคลนที่มันติดอยู่หากทางอัยการอยากให้พี่ไทยเข้าไปให้ข้อมูลเรื่องของบาดแผลแตงโมเนี่ยตัวเองพร้อมมากๆด้วยความยินดีเลยเพราะว่าจำได้ว่าบาดแผลของน้องแตงโมเป็นคนที่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่พลิกร่างของแตงโมดูให้ตำรวจถ่ายรูปแล้วก็เจอตรงนี้มีบาดแผลตรงนั้นมีบาดแผลมีอะไรบ้างแต่ไม่เยอะถึง 20-30 แผลอะไรประมาณนั้นนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นรอยขีดข่วนจากกิ่งไม้ใบหญ้าหรืออะไรขีดก็ได้แต่ไม่มีใบพัดเรือแน่นอนไม่มีอะไรที่ระบุเป็นใบพัดเรือน่องโดนเจาะเป็นรูไม่ใช่ใบพัดเรือแน่นอนมันมีไขมันน้องออกมาด้วยมันไม่ใช่แน่นอนที่เป็นใบพัดเรือเนี่ยนอกจากนี้ค่ะกรณีของอัจฉริยะเนี่ยมีการนำคลิปออกมาโดยการกล่าวอ้างว่าเป็นร่างของแตงโมทำให้อัยการมีการเรียกทีมชันสูตรเข้าพบเพื่อให้ปากคำเนี่ยตัวนี้ตัวเองขอไม่ก้าวก่ายอะไรทั้งนั้นเลยส่วนในเรื่องของไอการที่มีข่าวใหม่ว่าเจอยาเสียสาวจากคนบนเรือเนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นใครเป็นเรื่องของกระบวนการสืบสวนว่ายาตัวนี้เนี่ยเอามาทำอะไรเพื่ออะไรและที่แถลงข่าวเนี่ยไปไม่ได้ที่แถลงข่าวไปเนี่ยเหมือนว่าไม่ได้มีการพูดถึงทำไมตอนนี้ถึงออกมาพูดถึงล่ะเพราะอะไรล่ะต้องชี้แจงให้ประชาชนหายสงสัยด้วยต้องบอกว่าพี่เนี่ยสงสารน้องไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้จัดการทำอะไรให้มันถูกต้องเสร็จแล้วก็จะนำร่างของน้องเนี่ยไปทำพิธีชาปนกิจให้เรียบร้อยไม่อยากให้มาเจอกับวังวนเป็นอะไรแบบนี้มันไม่น่าจะมาเจออะไรแบบนี้เลยถ้าอยากทำอะไรให้โปร่งใสบริสุทธิ์ทำในสิ่งที่ถูกต้องตอบสังคมได้ชัดเจนสังคมต้องการอะไรสังคมจะได้รู้ว่าเราทำนั้นเนี่ยบริสุทธิ์คือจบแล้วก็ต้องขอบคุณอัจฉริยะที่ติดตามเรื่องนี้จนกระทั่งมีผลตอบรับจากสังคมโซเชียลขึ้นมามันก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เราจะได้เรียกความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมในจุดนี้อยากจะถามว่าในวันที่24พฤษภาคมยังจะเป็นการชาปนกิจของน้องเหมือนเดิมแน่นอนไหมแต่ในรูปคดีก็ทำไปกำหนดการชาปนกิจก็ดำเนินต่อไปไม่มีผลอะไรใช่ไหมในวันที่24พฤษภาคมนี้ในเรื่องของการที่อยากจะขอเข้าไปดูร่างของแตงโมอีกครั้งเนี่ยคิดว่าจะลองคุยกับคุณแม่หรือว่าพี่ต่อยดายศดูก่อนที่จะนำร่างของน้องเนี่ยไปทำพิธีแล้วก็ยอมรับว่าอยากจะขอเห็นร่างของน้องเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อยืนยันบาดแผลทั้งหมดจะได้สิ้นสงสัยว่ามันมีอะไรผิดปกติไหม
พราะเราเองเป็นคนที่สงสัยเหมือนกับทุกๆคนเหมือนกันก็เลยอยากจะเห็นชัดๆเหมือนกันนะคะว่ามีบาดแผลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณไทยเนี่ยเขาก็เป็นคนแรกคุณผู้ชมขาที่ได้เห็นบาดแผลของแตงโมอะไรต่างๆนานานะคะเขาอยากจะรู้เพิ่มเติมว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมีการชันสูตรไปหลายรอบแล้วบาดแผลยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะอันนี้คุณไทยเองเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางอมรินทร์ทีวีด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม